بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นเลยพี่น้องก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับว่ากูดีขาวมัสยิดหรือว่าเขาเรียกสุเราะห์บางหลวงถูกหรือเปล่านะหัวอันนี้รู้สึกบรรยายที่นี่น่าจะเป็นครั้งที่3นะครับอินชาอัลลอฮฺถ้าจำไม่ผิดหัวข้อวันนี้นะครับพี่น้องใครคือผู้ที่ได้รับความสำเร็จนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆหัวข้อนี้พี่น้องเราได้รับฟังไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์ยาฟัตรื่นพิทักษ์บางคนบอกทำไมเอาหัวข้อเดิมแล้วมาพูดอีกมันไม่รู้จะคิดอะไรแล้วหรือไงจริงๆไม่หรอกพี่น้องผมให้พี่น้อง20คนออกมาคุยเรื่องนาฬิกาเรือนนี้เชื่อไหมครับเขาคุยได้20แบบเพราะอะไรอ่ะพี่น้องความคิดของคนในการในสิ่งที่จะถ่ายทอดในเรื่องเดียวกันมันคิดได้เป็นร้อยเรื่องฟังเรื่องเดิมแต่คนพูดต่างกันคนได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนฟังคนได้ประโยชน์คนพูดยังได้ประโยชน์ไม่เท่าคนฟังผมเตรียมมาเฉพาะที่ผมจะพูดพี่น้องผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ยาฟัตพูดอะไรบ้างพี่น้องฟังท่านอาจารย์ท่านที่แล้วพูดไปแล้วได้ความรู้เพิ่มแล้วมาฟังวันนี้อีกอัลลอฮ์เพิ่มมาอีกหนึ่งรูปแบบดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับเราต้องการความสำเร็จจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์นี่ยุติธรรมพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมีความยุติธรรมคนจะได้รับความสำเร็จณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเหตุผลทางดุนยาไม่มีความหมายและองค์ประกอบให้เขาได้รับความสำเร็จแม้แต่นิดเดียวคนรวยได้เปรียบกว่าคนจนไหมคำตอบคือไม่คนจนได้เปรียบกว่าคนรวยไหมคำตอบคือไม่คนหล่อได้เปรียบกว่าคนขี้เหร่ไหมคำตอบคือไม่อินนาอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงคนที่มีเกียรติที่สุดณที่อัลลอฮ์คือคนที่มีความตักวายำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดนั่นเองแล้ววันนี้ความสำเร็จที่เราอยากได้พี่น้องนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมันซุฮซิฮาอันนาร์วะอุดคิลัลญันนะห์ฟะกอดฟาซใครก็ตามพี่น้องปลอดภัยจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ฟะกอดฟาซเขาได้รับชัยชนะเรียบร้อยแล้วดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวันนี้มุมหนึ่งที่ผมจะบอกความสำเร็จผมจะต่อยอดนะฮะของสิ่งที่ท่านอาจารย์ยาฟัตเคยพูดไปแล้ววันนี้ผมจะเขาเรียกโฟกัสไปที่จุดหนึ่งอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานพี่น้องซูเราะห์อัลมุมินูนว่าชัดเจนกอดอัฟละฮัลมุมินูนอัฟละแน่นอนเหลือเกินพี่น้องที่รักบรรดามุอ์มินผู้ศรัทธาเขาได้รับความสำเร็จเรียบร้อยแล้วได้รับชัยชนะแล้วพี่น้องดังนั้นเวลาภาษาอาหรับมันเข้ามางี้พี่น้องอัฟละนะครับใช้กิริยาเขาเรียกเป็นกิริยาอดีตนะพี่น้องแสดงว่ายังไงก็ได้รับแน่นอนอินนาอัตอยนากัลกอซัรอัลลอฮ์บอกเราได้ให้เจ้าแล้วมุฮัมมัดนบียังไม่เสียชีวิตเลยอ่ะพี่น้องอะตอยนาให้เจ้าแล้วแสดงว่านบีได้แน่ๆอัลกอซัรฟะตะฮนาเราได้เปิดให้เจ้าแสดงว่าเปิดแน่ๆอัฟละฮะเจ้าได้รับชัยชนะแสดงว่าได้รับแน่ๆใครอ่ะพี่น้องอัลมุมินูนบรรดามุมินผู้ศรัทธาฉะนั้นคำว่ามุมินมีเกียรติหรือดารอญะห์สูงกว่ามุสลิมปกติทั่วไปพี่น้องกำนันสูงกว่าผู้ใหญ่นะครับอบต.สูงกว่ากำนันนายกอบต.สูงกว่าอบต.อบจ.สูงกว่านายกอบต.นายกรัฐมนตรีสูงกว่ารัฐมนตรี
ไปเรื่อยๆตำแหน่งดุนยามีความสูงต่ำพี่น้องอาเคโรก็มีสูงต่ำเช่นกันดังนั้นอัลลอฮ์บอกมุมินได้รับความสำเร็จวันนี้ซีฟัตในสุรอัลมุมินูนพี่น้องผมเชื่อว่าท่านอาจารย์ฟัตพูดไปแล้วผมจะโฟกัสเจาะจงไปที่อัลลอฮ์บอกต่อมาจากอัฟละฮัลมุมินูนอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนคือบรรดาผู้ที่การละหมาดของเขามีคุชัวมีสมาธินอบน้อมในการละหมาดของเขาเราจะคุยวันนี้พี่น้องคนจะได้รับความสำเร็จณที่อัลลอฮ์ต้องมีความคุชัวในละหมาดของเขาละหมาดพี่น้องยิ่งใหญ่แล้วคุชัวในละหมาดยิ่งยากกว่าละหมาดวันนี้ทำไมเราขี้เกียจละหมาดไปแล้วทำไมเรารู้สึกไม่สุขพี่น้องเพราะเราไม่มีคุชัวในการละหมาดทำไมละหมาดวันนี้เรายับยั้งความชั่วไม่ได้เพราะปัญหาเรื่องคุชัวในละหมาดเราไม่พอทำไมเราละหมาดไปแล้วนบีบอกเย็นตาเย็นใจในการละหมาดทำไมเราละหมาดไปแล้วเรารู้สึกเกียจคร้านเรารู้สึกไม่ชอบเรารู้สึกเบื่อหน่ายปัญหาเรื่องคุชัวในการละหมาดดังนั้นวันนี้อัลลอฮ์บอกพี่น้องอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนผู้ที่มีความคอชอคุชัวนอบน้อมในละหมาดของเขาในยะนี้พี่น้องคนจะได้รับความสำเร็จจะณที่อัลลอฮ์หนึ่งต้องละหมาดวันนี้ผมจะไม่พูดก่อนพี่น้องเรื่องละหมาดเพราะคืนนี้ที่โรงรถเราจะพูดเรื่องละหมาดแต่ละหมาดต้องมีสองจะได้รับความสำเร็จคุชัวในละหมาดต้องมีละหมาดแบบไม่คุชัวสำเร็จยากละหมาดแบบไม่มีสมาธิได้รับความสำเร็จยากดังนั้นวันนี้คุชัวคืออะไรพี่น้องคุชัวคืออะไรถ้าภาษามาลายูก็บอกกอชอสมาเยตกอชอละหมาดไม่คุชัวละหมาดไม่มีสมาธิใจวอกแวกไปนู่นมานี่เลยพี่น้องมันเป็นโรคนะครับแล้วคนเป็นโรคได้แสดงว่ามีสาเหตุมาจากอะไรพี่น้องคุชัวอันดับแรกท่านต้องเข้าใจความหมายอัลคุชัวในความหมายทางภาษาเขาบอกว่าคือการอัลคูดูวัสุกูนการนิ่งการสงบนี่ความหมายโดยภาษาเลยพี่น้องคือการสงบการนิ่งพี่น้องการสงบการนิ่งนั่นเขาเรียกคุชัวฉะนั้นถ้าความหมายด้านภาษาเราอยู่เฉยๆแบบนี้นิ่งๆแบบนี้เขาเรียกว่าคุชัวแล้วคือภาษาอาหรับเขาแบ่งความหมายได้สองอย่างพี่น้องหนึ่งความหมายโดยทั่วๆไปสองความหมายทางศาสนาบัญญัติเหมือนกับอัซซะกาการซะกาตพี่น้องซะกาตความหมายทางภาษาคือการเอามาทำให้สะอาดฉะนั้นซะกาตวัวถ้าตีความหมายทางภาษาเอาวัวมาอาบน้ำถือว่าซะกาตเรียบร้อยแล้วแต่ความหมายทางศาสนาบัญญัติซะกาตคือการจ่ายออกไปในส่วนที่เกินมาที่ไม่ใช่ของเราฉะนั้นคำว่าคุชัวทางภาษาอันดับแรกการสงบนิ่งการนิ่งการสงบการนอบน้อมแต่คุชัวในด้านละหมาดความหมายของมันมีลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคืออะไรพี่น้องกิยานุลกลบ بين يدي الرب بالخضوع والذل คือการรวมหัวใจทั้งหมดต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความนอบน้อมและรู้สึกต่ำต้อยต่อหน้าอัลลอฮ์นี่คือคุชัวในละหมาดที่เราต้องการพี่น้องหัวใจเราสยบนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เอาใจทั้งหมดมาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความนอบน้อมแล้วรู้สึกต่ำต้อยนี่คือคุชัวในละหมาดที่เราต้องการรู้สึกต่ำต่อหน้าอัลลอฮ์รู้สึกความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เวลาเรายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้สึกอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ใจเราไม่คิดถึงสิ่งอื่นเลยนอกจากกลัวอัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือคุชัวในละหมาดที่เราต้องการพี่น้องยากไหมความหมายไม่ยากทำยากไหมยากสุดๆไปเลยยากพี่น้องใจเราวันนี้คุชัวตอนตักบิดแรก
อัลลอฮุอักบัรไรหายกิ๊บเลยไปจตุจักรบ้างไปซีคอนบ้างไปน้องเข้าตลาดน้ำเข้าไปนู่นมานี่รู้สึกตัวอีกทีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ถามมันสิครับอิมานอ่านซูเราะห์อะไรว่าเมื่อกี้รอกอะฮ์ที่2จำไม่ได้แล้วทำไมเพราะละหมาดเราไม่คุชูอ์ฉะนั้นคุชูอ์ในละหมาดที่เราต้องการนี่แหละพี่น้องเอาใจมาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ด้วยความนอบน้อมแล้วรู้สึกต่ำต้อยไม่นึกถึงสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าละหมาดท่านเป็นอย่างนี้ได้อัฟลาฮ์อัฟลาฮ์ชนะแล้วพี่น้องสำเร็จแล้วณที่อัลลอฮ์ละหมาดแบบนี้ยับยั้งความชั่วได้คนละหมาดแบบนี้ไม่นินทาคนคนละหมาดแบบนี้ไม่กินดอกเบี้ยคนละหมาดแบบนี้ไม่ทิ้งสุราคนละหมาดแบบนี้ละหมาด5เวลาตลอดคนละหมาดแบบนี้ไม่อยากจะนอกลู่นอกทางจากอัลลอฮ์เพราะอัฟลาฮ์สำเร็จแต่ยากไม่มีครูคนไหนให้ท่านละหมาดคุชูอ์ได้ไม่มีญามีอะห์มหาวิทยาลัยไหนสอนให้ท่านหรือมอบหลักสูตรให้ท่านละหมาดอย่างคุชูอ์ได้นอกจากท่านต้องพยายามเท่านั้นดังนั้นนี่คือคุชูอ์พี่น้องจำนะครับถ้าเราจำได้จำพี่น้องจำไม่ได้จดเอาไว้จดไม่ได้ขี้เกียจดูย้อนหลังทั้งเพจอันฮัมมีใน Facebook ใน YouTube อะไรเยอะไปหมดเลยฉะนั้นนี่คือคุชูอ์ละหมาดที่จะได้รับความสำเร็จคนจะได้รับความสำเร็จหน้าที่อัลลอฮ์ต้องละหมาด2ละหมาดต้องมีคุชูอ์ถ้าแค่ละหมาดอย่างเดียวไม่ยากอินชาอัลลอฮ์เราปฏิบัติกันได้พี่น้องส่วนใหญ่ที่มานั่งตรงนี้แต่ละหมาดไอ้มีคุชูอ์มันต้องเพิ่มดีกรีเข้าไปอีกฉะนั้นคุชูอ์อุลามาบอกมะฮัลลุฮูอัลกัลบสถานที่แห่งความคุชูอ์คือหัวใจพี่น้องสงบไม่ได้อยู่ข้างนอกหลักที่สุดคือข้างในมหัลสถานที่คุชูอ์คือใจถ้าใจนิ่งมันจะสะท้อนออกมาทางข้างนอกอบูดารดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีพี่น้องเคยดุอาไว้ครั้งหนึ่งอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินคุชูอ์อินนิฟาคโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากงานมีคุชูอ์ที่หลอกๆด้วยเถอะยาอัลลอฮ์ให้พ้นจากการมีคุชูอ์ที่หลอกๆคุชูอ์อุนนิฟากคนถามอบูดารดะว่ามาคุชูอ์อุนนิฟากคุชูอ์หลอกๆเป็นยังไงอบูดารดะเขาบอกว่าอันตารอจัสดะฮูคอชิอันวะกัลบุฮูไลซะบิคอชิอันคือการที่ท่านเห็นคนคนหนึ่งร่างกายเขาสงบแต่ใจไม่สงบร่างกายเขานิ่งแต่ใจเขาไม่คุชูอ์เขาหยุดอยู่เฉยแต่ใจไม่คุชูอ์เขาเรียกว่าคุชูอ์อันนิฟากคุชูอ์แบบหลอกๆนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกซอฮาบะห์ขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งนี้พี่น้องนิ่งหมดแต่ใจไม่ได้คุชูอ์เลยอันตรายนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ขอคุชูอ์ที่จริงๆนิ่งทั้งใจแล้วนิ่งทั้งข้างนอกดังนั้นวันนี้พี่น้องจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรามีความคุชูอ์ในหัวใจแล้วออกมาข้างนอกด้วยครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นชายคนหนึ่งละหมาดแล้วรูปเคราด้วยละหมาดด้วยแล้วก็ทำแบบนี้ด้วยพี่น้องพอท่านรอซูเนนบอกถ้าใจเขาคุชูอ์เขาจะไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดถ้าใจคุชูอ์ร่างกายจะนิ่งหมดผลสะท้อนออกมาจากข้างนอกผลสะท้อนหัวใจที่ดีจากข้างในพี่น้องดังนั้นอิสลามจึงส่งเสริมหัวใจคือแหล่งเก็บความคุชูอ์ได้ดีที่สุดแต่วันนี้ยากเหมือนที่ผมพูดทำไมวันนี้เราละหมาดไม่คุชูอ์ทำไมวันนี้เราพยายามแล้วอาจารย์แต่ใจมันยังไปนู่นใจมันยังไปนี่แสดงว่ามันมีสาเหตุเดี๋ยวผมจะบอกสาเหตุให้ทำไมไม่คุชูอ์แล้วทำยังไงจะละหมาดไอ้คุชัวอันดับแรกก่อนสาเหตุที่ท่านไม่คุชัวพี่น้องเพราะมัสยิดเยอะในชีวิตเราคนทำมัสยิดมากอยู่กับมัสยิดมากละหมาดเขาจะไม่คุชัว
สังเกตสิครับเราดูทีวีจบแล้วละหมาดเลยละหมาดไม่คุชัวนะละหมาดตอนพักเบรกเขาเรียกดูหนังอยู่ช่วงมะกะเล็บพี่น้องจะลุกไปละหมาดก็เสียดายมันยังไม่โฆษณามันโฆษณาปุ๊บ2นาทีเราละหมาดจบ3รอกาตเชื่อไหมละหมาด3รอกาตระหว่างพักโฆษณาเราไม่คุชัวแม้แต่นิดเดียวทำไมพี่น้องมัสยิดมากฟังเพลงเยอะๆมัสยิดเยอะสุดท้ายละหมาดไม่คุชัวสายตามองเลิกๆๆหมดเลยพี่น้องเวลาละหมาดไม่คุชัวผมบอกไม่แปลกทำไมอิสลามส่งเสริมให้กัดดุลบัสรก้มสายตาลงต่ำนะอย่ามองสิ่งฮารอมคนกรุงเทพนี่ผมยอมรับอีหม่านเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์โอกาสดูเพียบเลยอ่ะที่ใต้ผมบอกหลายครั้งอย่าไปบอกว่าคนใต้วอร์กว่าคนกรุงเทพเปล่าผมนี่คนใต้โอ้โหเขาวอร์ไม่ดูไม่มีโอกาสดูเนี่ยจะดูที่ไหนอ่ะครับพี่น้องเขาแต่งตัวแบบนั้นหมดวัดอีหม่านไม่อีหม่านตอนอยู่นี่สิครับพี่น้องตอนมีโอกาสแล้วไม่ทำนั่นอีหม่านไอตอนไม่มีโอกาสทำไม่ได้โอ้เขาวอร์เหลือเกินเขาไม่ดูเขาไม่มีธรรมเสียทำยังไงล่ะตาบอดเขาตาบอดเขาดูของมัสยิดไม่ได้เราตาดีแต่เราไม่ดูสุดยอดเลยเรามีโอกาสดูเราไม่ดูอัลฮัมดุลิลละห์ผมต้องบอกวันนี้สายตาที่มันมองไปทั่วเป็นผลกับละหมาดไม่คุชัวปากที่ด่าฟิตนะห์คนตลอดเป็นผลกับการละหมาดไม่คุชัวดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับนี่คือสาเหตุหลักมัสยิดมากคุชัวละหมาดจะไม่มีตะฮัจญุดจะลุกไม่ขึ้นซุบฮ์ก็จะลุกไม่ไหวอิหม่ามอะห์มัดเคยพูดครั้งหนึ่งพี่น้องคนมาปรึกษาท่านฉันตั้งใจจะละหมาดกิยามุลไลล์ตั้งใจจะลุกละหมาดตะฮัจญุดแต่ไม่ตื่นตั้งใจจะไปละหมาดซุบฮ์แต่ไม่ไปกอยยะดะตกะซุนูบุกอิหม่ามอะห์มัดบอกเพราะความมัสยิดบาปของท่านมันพันธนาการท่านหมดเรียบร้อยแล้วอิสติกฟาร์ให้มากๆอัสตัฆฟิรุลลอฮวะอะตูบุอิลัยฮ์ให้มากๆมันจะลบมัสยิดลบบาปเราได้และมันจะเป็นสาเหตุให้เรามีละหมาดของเรามีความคุชัวไปเนาะดังนั้นวิธีที่จะทำให้คุชัวอินชาอัลลอฮ์ผมจะบอกประมาณ5วิธีโดยประมาณแล้วท่านจะได้รับความสำเร็จณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีแรกพี่น้องอุลามาตั้งสเต็ปมาตรฐานเอาไว้ละหมาดอย่างผู้ชนะละหมาดให้มีคุชัวหนึ่งท่านต้องมาอะริฟาตุลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ก่อนต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนพี่น้องฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงรู้ว่าพระองค์คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนเวลารู้จักอัลลอฮ์พี่น้องยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ถ้าท่านรู้ซึ้งในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ท่านจะไม่กล้านึกถึงสิ่งอื่นเลยนอกจากอัลลอฮ์ถ้าท่านรู้ว่าท่านยืนต่อหน้าใครพี่น้องท่านจะไม่กล้าวกเวกในหัวใจท่านโดยเด็ดขาดท่านรู้ว่าท่านยืนอยู่ต่อหน้าใครท่านจะไม่กล้ากระดุกกระดิกร่างกายท่านแม้แต่นิดเดียววันนี้เรายืนอยู่ต่อหน้าระดับรัฐมนตรีสมมุติเราโดนเชิญเข้าพบอย่างเงี้ยพี่น้องเป็นแขกเข้าไปยืนต่อหน้านายกยืนต่อหน้ารัฐมนตรีพี่น้องยืนไปเกายังไม่กล้าเลยนะกลัวเสียมารยาทเดินไปยืนไปกินไปเรายังไม่กล้าเลยใส่อะไรผ้าขม้าผ้าสรงผืนหนึ่งเข้าพบนายกรัฐมนตรีเรายังไม่กล้าเลยแล้วบางคนถามอาจารย์ละหมาดไม่ใส่เสื้อได้ไหมละหมาดเป็นอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์เราไม่เสื้อตัวเหม็นอะไรอาจารย์เราขี้เกียจเปลี่ยนละหมาดได้ไหมฮุกกลมฟิกได้แต่ความเหมาะสมสมหรือไม่นี่พี่น้องเพราะอะไรเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ไงจึงมายืนโดยไม่มีความเคารพแล้วเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลีบินฮุซัยน์พี่น้องที่รักลูกซอฮาบะห์แค่อาบน้ำละหมาดนะครับหน้าซีดเลยยังไม่เข้าสู่ละหมาดแค่อาบน้ำละหมาดพี่น้องหน้าซีดเหลืองเลยคนถามบอกทำไมท่านหน้าซีดแบบนี้แค่อาบน้ำละหมาดทำวุดูเอ็นนั้นท่านหน้าซีดแล้วเขาบอกว่าอัตตารูเนี่ยพวกท่านรู้ไหมพวกท่านรู้ไหมบัยเอนดัยมันอักูมฉันกำลังจะไปยืนต่อหน้าใครอีกสักพัก
ท่านรู้ไหมว่าฉันกำลังจะไปยืนต่อหน้าใครอัลลอฮ์พี่น้องที่รักอาบนละหมาดยังหน้าซีดไม่ต้องถามเวลายืนพี่น้องซะลาฟุศอลิห์เวลายืนในละหมาดคนไม่รู้ถ้าดูมืดๆไกลๆเขาจะคิดว่าเป็นตอไม้ซอฮาบะห์ยืนละหมาดนกบินลงมาเกาะได้ซอฮาบะห์ยืนละหมาดเขาดูไกลๆเขาดูซอฮาบะห์ยืนละหมาดพี่น้องแข็งเหมือนท่อนไม้เลยไม่กระดุกกระดิกไม่อะไรทั้งนั้นพี่น้องด้วยความยำเกรงแล้วเกรงกลัวในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดเขาแบบนี้ไงพี่น้องแค่สองรอกัตดูอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเลยละหมาดซอฮาบะห์สองรอกัตขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เลยละหมาดของซอฮาบะห์มีอะไรบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับเลยทำไมอ่ะเขาละหมาดอย่างหัวใจนอบน้อมแท้จริงพี่น้องเขาละหมาดอย่างหัวใจตะวัดยุจริงๆเขาละหมาดจากการเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงดังนั้นพี่น้องท่านจงกลัวอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์แล้วท่านนี่เป็นอัสบาบแรกในการที่จะทำให้ท่านละหมาดอย่างผู้ชนะละหมาดอย่างผู้ที่ได้รับความสำเร็จณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆมันมีพี่น้องเรื่องละหมาดอินชาอัลลอฮ์นะครับคืนนี้เราจะพูดที่โรงรถชื่อยากจริงๆพี่น้องถ้าใครว่างเราเชิญนะครับอินชาอัลลอฮ์ว่าละหมาดสำคัญยังไงทำไมต้องคุยเรื่องละหมาดด้วยมันสำคัญพี่น้องสำคัญมากละหมาดเป็นเรื่องอยู่ข้างหน้าที่เราเดินข้ามไปตลอดเวลาละหมาดเป็นเรื่องอยู่ข้างหน้าเป็นจุดเล็กที่เรามองข้ามทั้งที่มันจะเป็นสิ่งที่ถูกสอบในวันสิ่งแรกในวันเกียรมาดังนั้นวันนี้พี่น้องนี่คือสาเหตุแรกอินชาอัลลอฮ์เราทำไม่ได้แล้วจะเรียนรู้รู้จักอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องไม่ต้องคิดเองรู้จักอัลลอฮ์ไม่มีการนั่งคิดมโนเองว่าอัลลอฮ์อย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องอยากรู้จักอัลลอฮ์ง่ายๆอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดสั้นๆพี่น้องสี่อายะห์ซอฮาบะห์อ่านอันนี้พี่น้องเป็นอิหม่ามนำละหมาดรอกาตที่สองก่อนจะอ่านซูเราะห์อื่นเริ่มด้วยกุลฮุวัลลอฮ์จบแล้วค่อยเริ่มซูเราะห์อื่นที่เขาต้องการคนถามบอกนบีทำไมอ่านอย่างนั้นชายคนนี้ตอบฉันรักซูเราะห์นี้เพราะมันเป็นซีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อบอกอย่างนั้นพี่น้องนบีบอกอัลลอฮ์ก็รักท่านอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดพี่น้องเรียนให้จริงกับอัลอิคลาสแล้วท่านจะรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นท่านจะรู้จักความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์มากขึ้นแล้วอีกวิธีพี่น้องอยากรู้จักอัลลอฮ์ท่านจงอ่านให้มากอ่านไม่ใช่อ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับท่านจงอ่านอายะตุลลอฮ์ทั้งหมดสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเมื่อท่านมองท่านจะรู้จักอัลลอฮ์เมื่อท่านมองแล้วท่านจะรู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ท่านคิดเพื่อรู้จักอัลลอฮ์พี่น้องأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ดูอัลลอฮ์พูดสิพี่น้องเขาไม่ได้ดูไปที่อูฐแล้วว่ามันถูกสร้างมายังไงว่าอิลัสซะมาอิกัยฟะรุฟิอัตไม่ดูไปที่ท้องฟ้าว่ามันถูกยกสูงได้ยังไงว่าอิลัลจิบาลิกัยฟะนุซิบัตไม่ดูไปที่ภูเขาว่ามันถูกตั้งให้แน่นบนพื้นได้ยังไงดูเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้ดูแล้วย้อนกลับหาอัลลอฮ์ไม่มีใครสร้างได้ความยิ่งใหญ่แบบนี้นอกจากอัลลอฮ์แล้วหัวใจทั้งหมดจะนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติมะอริฟะตุลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์รู้จักอนุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2วิธีที่จะทำให้ละหมาดท่านจนท่านได้เป็นผู้ชนะรู้จักอัลลอฮ์แล้วสองตะอซีมจงให้ความยิ่งใหญ่กับการละหมาดแบบไหนพี่น้องความยิ่งใหญ่กับการละหมาดอิบาดะห์ทั้งหมดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮ์จะส่งญิบรีลอะลัยฮิสสลามลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
มีอิบาดัตเดียวพี่น้องคือการละหมาดนบีต้องขึ้นไปรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามันอื่นถูกบัญญัติลงหน้าพิภพแต่ละหมาดนบีต้องขึ้นรับณซิดเราะตุลมุนตะฮาแล้วเป็นจุดที่ไม่มีใครสามารถขึ้นไปได้แม้กระทั่งญิบรีลอะลัยฮิสสลามนอกจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับละหมาดจากอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ให้นบีต้องขึ้นไปรับรูปกลอิสลาม5ประการอย่างอื่นไม่ทำยังมีผ่อนผันให้ทิ้งให้ผ่อนปรนกันได้บวชไม่ไหวกอดอกันได้กอดอไม่ไหวเจ็บตลอดชีวิตไม่เป็นไรจ่ายฟิดยะออกข้าวได้เลยฮัจญ์ไม่มีความสามารถไม่ต้องไปสุขภาพไม่ดีเงินไม่พอไม่ต้องไปก็ได้พี่น้องซะกาตคนจนไม่ต้องอัลลอฮ์เปิดให้หมดเลยละหมาดอย่างเดียวอัลลอฮ์ไม่ยอมไม่ทันทีหมูยังกินได้ถ้าจำเป็นต้องกินแต่ละหมาดจำเป็นยังไงก็ทิ้งไม่ได้อาจารย์ผมละหมาดไม่ไหวแล้วอยู่ห้องไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้หมูไม่มีอะไรกินพี่น้องอยู่บนเขาเอาสิครับพี่น้องให้ชีวิตรอดจัดการได้เลยอัลลอฮ์ปล่อยไหนแต่ละหมาดไม่ได้ถูกมัดมือมัดเท้าหมดพี่น้องลอยอยู่กลางทะเลแต่ถ้ายังไม่ตายละหมาดวาญิบอยู่เฮือกสุดท้ายของชีวิตสติยังจำได้ยังไม่หลงละหมาดวาญิบตะซีมท่านต้องให้ความยิ่งใหญ่กับการละหมาดจึงไม่แปลกกับพี่น้องอัสซะลาการละหมาดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องกานะตอะลัลมุอ์มินีนกิตาบันมาวกูตะเวลาแน่นอนในยะฮิกมะห์หนึ่งพี่น้องเมื่อเข้าเวลาละหมาดท่านต้องลดความยิ่งใหญ่ของสิ่งอื่นให้เหลือละหมาดเท่านั้นธุรกิจการค้าท่านจะยิ่งใหญ่จะสำคัญยังไงแต่เมื่อสู่การละหมาดท่านต้องยุติทุกอย่างให้อัลลอฮ์ศอลาห์ให้อัลลอฮ์ฟะลาห์ถ้าท่านเป็นอย่างนั้นได้พี่น้องละหมาดท่านจะมีคุชัวผมถึงบอกวันนี้มุสลิมเราอย่าละหมาดแค่ละหมาดเราละหมาดเคยชินไงจึงไม่อร่อยเลยในละหมาดผมอยู่ใต้เนี่ยพี่น้องกินบูดูประจำเนี่ยข้าวยำอย่างเงี้ยมากรุงเทพเขาลือบูดูสายบุรีอร่อยทำไมเราอยู่สายบุรีเราไม่รู้สึกป๊อปปูล่าอะไรเลยเราไม่รู้สึกอยากกินไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นของน่ากินไหมอ่ะพี่น้องเขาขายกันเกลื่อนถนนน่ะเราเห็นนี่อยากจะเททิ้งด้วยซ้ำปกติเพราะเรากินประจำเราไม่ได้กินด้วยความอยากไม่เหมือนคนกรุงเทพคนภาคเหนือพี่น้องเอาบูดูไปให้โอ้โหบูดูสายบุรีอาจารย์มาชาอัลลอฮ์อร่อยเขาให้ความสำคัญคนพื้นที่ไม่ได้ความสำคัญเลยเหมือนท่านนะพี่น้องท่านอยู่ตรงนี้ท่านอยู่ใกล้กับแหล่งอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่เคยไปเที่ยวคนอยู่สวนดุสิตไม่เคยเที่ยวเขาเดินเดียเขาเหมารถมาจากใต้พี่น้องพาเด็กมาเที่ยวเขาดินมาดูสมัยก่อนนะโอ้โหมาดูเขาดินเราบ้านอยู่ริมรั้วเขาดินไม่เคยเข้าไปสักครั้งทำไมเพราะไม่ได้ความสำคัญละหมาดเช่นกันพี่น้องถ้าท่านให้ความสำคัญกับการละหมาดท่านจะรู้สึกมีอรรถรสในการละหมาดท่านจะรู้สึกมีคุชัวในการละหมาดท่านกำลังแบกอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนบ่าของท่านนี่คือตะซีมกอดรัสซะลาห์ให้ความยิ่งใหญ่กับอิบาดัตการละหมาดแล้วละหมาดท่านจะมีคุชัวอินชาอัลเลาะห์ทําได้นะครับอันนี้อย่างที่2 อย่างที่3ครับพี่น้องที่รักละหมาดจะสําเร็จละหมาดจะมีเขาเรียกความสุขแล้วละหมาดจะเป็นละหมาดแห่งชัยชนะจะมีคุชัวสายตาต้องมองลงไปที่สุญูดวิธีการหนึ่งให้ท่านคุชัวในละหมาดพี่น้องสมัยก่อนท่านนบีและซอฮาบะห์เวลาละหมาดตาจะมองฟ้าตาจะเหลือบมองข้างบนจนกระทั่งคำสั่งอัลลอฮ์ลงสุดท้ายยัจอะลวัจญะฮูไฮซุยัสญุดรอซูลจะหันหน้าลงในทิศที่ท่านสุญูดอุลามะจึงบอกว่าละหมาดจะคุชัวตาต้องมองที่สุญูดเวลาละหมาด
นบีเคยถูกถามคนคนหนึ่งละหมาดแล้วตามองทั่วๆนั่นเดาบอกว่าชัยฏอนขโมยการละหมาดเขาเรียบร้อยละจึงไม่แปลกเวลาละหมาดอย่าให้มีอะไรดึงดูดสายตาพี่น้องโดยเด็ดขาดมัสยิดบางที่กระจกข้างหน้าเลยนะเป็นกระจกผมเคยเจอนะเสามัสยิดเสาสุเรากระจกบานเบ้อเริ่มเลยเราละหมาดไปเนี่ยดูเราไปด้วยไม่แปลกทำไมเสื้อลายเยอะๆดอกพรับไปน้องไม่ใช่สุนนะนบีในการละหมาดไม่บาปนะครับแต่บางคนถามผมวัยรุ่นมันชอบใส่เสื้อสกรีนกันนะสกรีนเต็มหลังเลยพออาจารย์เราใส่เสื้อนะแต่ข้างหน้าไม่มีรูปข้างหลังเต็มเลยพี่น้องได้ไหมในการละหมาดผมบอกซอละหมาดแต่ทำอันตรายกับเพื่อนร่วมจะมาครับจนมีมุสลิมมาถามอาจารย์ตะละกงคนกรุงเทพเรียกตะละกงไหมครับผ้าคลุมละหมาดสีแบบเจ๋นๆลายดอกๆอะไรเงี้ยเราใส่ละหมาดได้ไหมอาจารย์บอกใส่ได้ซอละหมาดสมควรหรือไม่อีกเรื่องไอ้สียังไม่เท่าไรนะครับไอ้ลายดอกพึบข้างหลังเนี่ยพี่น้องคนละหมาดหลังเรานี่มันจำได้หมดเลยว่าดอกอะไรบ้างพอเป็นอย่างนั้นทำลายคุชั่วในการละหมาดนบีนี่เคยละหมาดครั้งหนึ่งเสื้อมีลายพี่น้องท่านละหมาดเสร็จถอดเสื้อเลยพี่น้องบอกให้เอาเสื้อนี้ไปให้อีกคนหนึ่งให้ซอฮาบะห์ทำไมนบีบอกเวลาฉันละหมาดสายตาฉันเพลินไปกับลายเสื้อนบีระวังขนาดนั้นอุลามะจึงบอกเสื้อลายที่ใส่ไม่ถึงกับฮารอมแต่มันไม่สมควรในการใส่เวลาละหมาดเพราะมันจะดึงคุชั่วเราออกจากการละหมาดนี่แหละครับปัญหาจึงบอกว่านบีสอนตามองสุญูดเวลาละหมาดคือตาก้มลงต่ำแล้วหัวศีรษะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดอย่างผู้ชนะนบีจะก้มศีรษะลงต่ำมาท่านนบีจะก้มศีรษะลงต่ำแล้วตามองสุญูดไม่ปิดตาบางคนบอกละหมาดปิดตาได้ไหมอาจารย์มักรอมพี่น้องห้ามปิดตาในการละหมาดเพราะนบีคุชัวยิ่งกว่าเราท่านยังไม่ปิดตาเวลาละหมาดพยายามบางคนบอกมันเคยกับปิดตาลองสิพี่น้องปฏิบัติตามนบีอินชาอัลลอฮ์มีดีทุกรายนี่คือวิธีที่สามในการละหมาดอย่างผู้ชนะตามองลงต่ำก้มลงต่ำแล้วหนึ่งอย่างพี่น้องจงเอานิสัยในละหมาดไปใช้นอกละหมาดด้วยนี่คือสาเหตุของความสำเร็จนี่ที่ผมให้เทคนิคพี่น้องคนจะได้รับชัยชนะเอานิสัยในละหมาดไปใช้นอกละหมาดด้วยในละหมาดพี่น้องโกหกไหมในละหมาดเราพูดแต่ความจริงจริงหรือไม่กุรอานความจริงซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาซะดุดีอัลลอฮ์ความจริงซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซะดุดีอัลลอฮ์ความจริงตะฮียะห์ความจริงดุอาความจริงอยู่กับความจริงพอให้สลามโกหกเพียบเลยเอานิสัยพูดจริงในละหมาดใช้ด้วยนอกละหมาดเอานิสัยนอบน้อมในละหมาดใช้ด้วยนอกละหมาดเอานิสัยลดสายตาลงต่ำในละหมาดใช้ด้วยนอกละหมาดหัวใจที่คุชั่วในละหมาดใช้ด้วยนอกละหมาดสำเร็จแต่ปัจจุบันนี้ตรงข้ามเราเอานอกละหมาดมาใช้ในละหมาดยังไงตาไม่ลดหัวใจไม่นอบน้อมหัวใจไม่หวั่นเกรงพี่น้องสับกันดังนั้นผมถึงบอกไม่แปลกทำไมอัลลอฮฺตาลาพูดพี่น้องอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุนกัรละหมาดมันยับยั้งของฟาชาของเลวร้ายได้เพราะละหมาดที่สมบูรณ์มันสะท้อนสู่ชีวิตจริงๆของมนุษย์คนนั้นเลยดังนั้นนะครับพี่น้องนี่คือวิธีที่สามก้มสายตาลงต่ำลดสายตาลงต่ำแล้ววิธีที่สี่อิสติอัดดุลิสซอลาจงเตรียมพร้อมก่อนสู่การละหมาดอันนี้เรามองข้ามคนอาซาแล้วที่มัสยิดไปน้องเรายังนั่งเรื่อยเปื่อยเลยที่บ้านถ้าบางคนมัสยิดไกลๆเรายังนั่งไม่ลุกละหมาดเลยทำไมโอเวลาอีกเยอะถ้าคนอยู่ใกล้สู่เราทำไมไม่ไปโอ้ยยังไม่กอมัดพอกอมัดรีบอาบน้ำละหมาดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปละหมาดไปน้องคุชั่วยากโดยเด็ดขาดอุลามะจึงบอกว่าท่านต้องอิสติอดาดในการเตรียมก่อนสู่การละหมาด
พี่น้องซูรีเที่ยงครึ่งโดยประมาณท่านอยู่ประมาณเที่ยง15เตรียมได้แล้วสู่การละหมาดเตรียมตัวเนิ่นๆถ้าอยู่ที่บ้านหรือไปมัสยิดระหว่างรอเข้าอาซานท่านมีโอกาสอ่านกุรอานใช่ไหมท่านมีโอกาสนั่งซิกุรอลใช่ไหมถ้าอยู่ใกล้สุราห์ไปปุ๊บโอกาสตะฮียะตุลมัสยิดมีโอกาสขอดุอามีใจสงบก่อนสู่อิบาดัตที่ยิ่งใหญ่พี่น้องคนจะผ่าตัดใครหมอยังให้อดอาหารก่อนเลยหมอพี่น้องจะผ่าตัดกินข้าวอะไรมาหรือเปล่าครับถ้ากินรอประมาณ6ชั่วโมงค่อยผ่าทำไมอ่ะไม่มีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดมันต้องเตรียมตัวก่อนผ่าตัดขอโทษนะครับพูดง่ายๆอิสลามสอนจะร่วมหลับนอนสามีปัญญาต้องเตรียมตัวก่อนเลยไม่ใช่อยู่ๆมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บชกเลยผิดอีกทุกอย่างต้องมีการเตรียมตัวทุกอย่างต้องมีการสเปรย์เตรียมตัวจัดการระบบพี่น้องหลักคนที่รักษาการละหมาดงานของเขาจะไม่มีช่องโหว่ในการบริหารงานเขาทั้งงานดุนยาและงานอาคิเราะห์ผู้บริหารที่อยู่กับการละหมาดพี่น้องเวลาเขาบริหารแผนงานอัลฮัมดุลิลละห์ช่องโหว่น้อยมากๆทำไมเพราะถูกฝึกให้ชินกับการละหมาดเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมสู่การละหมาดพี่น้องที่รักนบีสอนซอฮาบะห์ทำนี่คือการเตรียมฉะนั้นเวลาหนึ่งจะคุชัวอามันซอลเลห์พยายามซิกุรุลลอฮ์อ่านกุรอานก่อนละหมาดท่านจะคุชัวขึ้นท่านจะละหมาดอย่างมีอรรถรสละหมาดอย่างมีความสุขมากขึ้นเตรียมตัวอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือการเตรียมพร้อมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติถ้าท่านทำได้อัลฮัมดุลิลละห์มุสลิมะก็ต้องเตรียมมุสลิมะเราสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆสุเรานะครับไม่มีสุนัตให้ไปละหมาดมัสยิดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยเวลาเรื่อยไปจนไปละหมาดตะเคตอะเควักตัวนั่งไม่ได้ทำอะไรพี่น้องนั่งคุยชั่วโมงชงเฉงเลยพี่น้องเล่นไลน์บ้างยิงเฟซบ้างเล่นโทรศัพท์บ้างดูทีวีบ้างแล้วค่อยละหมาดตอน3โมงเย็นเกิดอะไรขึ้นละหมาดแบบนั้นพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ว่าฮารอมนะครับแต่ถือว่าผิดพลาดแล้วจะถูกลงโทษด้วยละหมาดตะเคตวักตูถูกอาซาบถูกลงโทษในวันกิยามะห์นะละหมาดสายยังโดนแล้วทิ้งละหมาดจะเหลือนะครับละหมาดสายโดยไม่มีเหตุยังโดนแล้วทิ้งอ่ะแล้วทิ้งละหมาดจะขนาดไหนอ่ะพี่น้องละหมาดล่าไม่มีเหตุยังโดนผมถึงว่ามุสลิมะถึงไม่ไปสุเราะห์แต่ต้องเตรียมพร้อมในการละหมาดเที่ยงปุ๊บเที่ยง15พี่น้องเตรียมได้เลยพี่น้องอาบน้ำละหมาดปูซะญะดะห์รอพอเข้าเวลาอาซานพี่น้องมีโอกาสละหมาดซุนนะห์แล้วพวกไม่เตรียมโอกาสละหมาดซุนนะห์ยากก็เปลี่ยบะดียะก่อนหลังละหมาดทำไม่ได้โดยเฉพาะก่อนทำไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าไม่เตรียมถ้าไม่เตรียมทำไม่ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับเรามีการเตรียมก่อนสู่การละหมาดแล้วอย่างที่5เตรียมแล้วอย่างที่5เขาเรียกจงละหมาดแล้วให้มีสุตรอห์ข้างหน้าทิศเวลาละหมาดอันนี้ซุนนะห์นบีอย่างนี้ที่เรามองข้ามไปมีคนโทรมาถามผมบอกทำไมสุเหร่านั่นเราไปมันมีท่อนไม้ไผ่อะไรไม่รู้อาจารย์ตั้งอยู่ข้างหน้าประมาณ2กล้องเราก็นึกภาพไม่ออกมันตั้งทำไมไม้ไผ่นะครับพอคุยทางโทรศัพท์บอกแบบไหนอ่ะบังมันเขาตั้งอาจารย์อยู่ข้างหน้าอิหม่ามเรานึกมันตั้งอะไรของมันเราไม้ไผ่มันเป็นมัสฮับไหนอาจารย์ถ้าก้อนดินเราก็พอจะทำเนากันอ๋อนั่นจะเป็นชีอะห์นี่มันไม่ไผ่ตั้งเดชขึ้นมาเลยนั่นแหละมัสยิดแล้วก็เรารู้จักเขาด้วยทำไมเขาตั้งแบบนี้อาจารย์ผมงงมากเรามานั่งคิดอยู่ให้มันตั้งทำไมขึ้นมาสองป้องอะไรประมาณคิดไปคิดมาอ๋อยาล่ะสุตรอสิ่งกั้นตอนอิหม่ามหรือตอนเราละหมาดคนเดียวนบีสอนพี่น้องอิดาซัลลาอะฮะดุคุมอิลาสุตรออิลาสุตรอเวลาคนหนึ่งคนใดในบุพเพท่านละหมาดไปยังสุตรอคือสิ่งขวางกั้นเราพี่น้อง
ระยะทางเราประมาณสุญูดลงไปอยู่ตรงหัวพอดีๆโดยประมาณหรือพื้นที่ง่ายๆระหว่างปลายสะญะดะห์กับหัวสะญะดะห์ระยะประมาณนี้นะครับพี่น้องมีสิ่งกั้นข้างหน้าเวลาละหมาดเป็นซุนนะห์นบีแล้วจะช่วยให้ละหมาดมีคุชัวมากขึ้นในเยอะถ้ามีของกั้นข้างหน้าคนตัดหน้าเราไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าไม่มีของกั้นคนตัดหน้าเราผลักมันออกได้เลยผลักมันแล้วมันล้มตายเราก็ไม่ผิดมีแล้วอาจารย์ผลักล้มตายนะอุลามะเขากล่าวไว้มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับจะบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาให้สิทธิคนละหมาดถ้าไม่มีสิ่งกั้นข้างหน้าคนจะมาเดินผ่านพี่น้องกั้นแบบนี้ได้เลยถ้าเราไม่เคยฟังเรื่องศาสนามาพี่น้องละหมาดอยู่จะเดินผ่านพวกทำแบบนี้กูว่าแล้วคณะไหนเล่าละหมาดอยู่ยื่นมือพรึบอย่างนั้นเลยไม่รู้เรื่องมึงละหมาดยื่นมือไงกลายเป็นมันที่ไม่รู้เรื่องกั้นได้พี่น้องดันได้ยกเว้นมัสยิดฮารอมอีกเรื่องจริงๆมัสยิดฮารอมเขาไม่ได้อนุญาตให้ตัดหน้าแต่ว่าอันนั้นจำเป็นพี่น้องมันโดนสนิทที่ว่าเขาเรียกคนมันหนาแน่นท่านกั้นไหวเหรอครับเป็นล้านไม่ต้องละหมาดแล้วพี่น้องอยู่แบบนี้เลยต้องอยู่แบบนี้เลยนะครับมัสยิดฮารอมแล้วบอกกันอาหรับตบท่านลงอีกพวกนั้นยังไม่ค่อยแคร์อะไรด้วยมันตบลงเลยพี่น้องอันนั้นมัสยิดฮารอมนั่นอีกเรื่องเพราะคนแน่นบ้านเราคนละเรื่องไม่ใช่คนแน่นมวลอากาศแน่นบ้านเราสุเราะห์แล้วเนี่ยคนโล่งพรึบเลยพี่น้อง3คนอิหม่ามก็เตะบิลันคนอาซานก็มัดคนเดียวกันอิหม่ามบางทีคนเดียวมามูมี2คนซาซูฟูฟะกุมจัดซอบให้ตรงก็ยังดีพี่น้อง2คนจัดให้ตรงนะก็ยังดีพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นี่ปัญหาพี่น้องฉะนั้นอิหม่ามต้องมีสุตรอเป็นซุนนะห์นบีถ้าอิหม่ามมีสุตรอแล้วมะมูมข้างหลังไม่ต้องมีสุตรอตุลอิหม่ามสุตรอตินมะมูมสุตรอของอิหม่ามเท่ากับเป็นสุตรอมะมูมด้วยในยะเวลาอิหม่ามละหมาดพี่น้องเขามีสุตรอตั้งเราละหมาดในซอบนี้นึกออกนะพี่น้องสมมติซอบที่3อิหม่ามมีสุตรอเราละหมาดอยู่เสียนะละหมาดจะเดินออกพี่น้องเดินตัดระหว่างซอบได้เลยแล้วมะมูมเวลาเห็นเขาเดินตัดอย่ากั้นนะครับเพราะอะไรเพราะอิหม่ามเขามีสุตรอเรียบร้อยแล้วไปได้เลยไม่ต้องกั้นไอ้คนนี้ปวดท้องนะมันพวกชกกันง่ายๆพี่น้องปวดชนิดที่ว่าข้าศึกบุกคนไทยก็บอกปวดหนักๆไม่ต้องจะเข้าไม่ต้องสกัดอิหม่ามมีสุตรอผ่านเราไปได้เลยอิบนุอับบาสเคยเดินผ่านซอบละหมาดแต่นบีมีสุตรอกั้นแล้วนี่เป็นซุนนะห์นบีพี่น้องฉะนั้นมัสยิดจึงมีมิหรอบเมื่อกี้ครับมิหรอบในสุราห์เราก็มีนะที่ช่องเหมือนกับอะไรสักอย่างอุโมงค์หรือว่าช่องที่อิหม่ามยืนละหมาดตรงนั้นมันเป็นสุตรอในตัวเลยเพราะชิดผนังเลยอันนั้นสุตรอเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากมัสยิดที่ไหนที่มันโล่งๆแล้วไอ้กำแพงสุดมัสยิดไกลกับอิหม่ามอันนั้นทำสุตรอไม่มีตังค์ทำเอาขาใหม่ก็ได้ตั้งข้างหน้าขอให้มีสิ่งขังกั้นนั่นคือสุตรอเป็นซุนนะห์นบีแล้วละหมาดจะมีอรรถรสมากขึ้นคิดไม่ถึงนะครับว่าแค่กั้นสุตรอข้างหน้าละหมาดจะคุชัวลองทำดูพี่น้องถ้าบ้านเราไม่มีก็ชิดไอผนังก็ได้เป็นสุตรอได้เหมือนกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่ละหมาดท่านจะมีอรรถรสมากขึ้นนะครับแล้วอีกวิธีพี่น้องในการให้คุชัวในการละหมาดคือการตะดับบุรอันกุรอานเวลาเราอ่านأفلا يتدبرون القرآن พวกเขาไม่ได้พิจารณาอันกุรอานดอกหรือคือในเยอะเวลาอ่านกุรอานในละหมาดท่านต้องพยายามเข้าใจในสิ่งที่ท่านอ่านด้วยอย่างน้อยที่สุดฟาติฮะต้องเข้าใจแล้วเวลาเราเข้าใจเนี่ยครับพี่น้องเวลาอ่านออกไปทีละคำเนี่ยทีละอายะห์เนี่ยอรรถรสจะมีมากกว่าเวลาอ่านไปแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเสียงมีส่วนนะครับสร้างความขุ่นชั่วเสียงแบบผมเนี่ยตายอย่างเดียวขึ้นเป็นอิหม่ามมันไม่น่าฟัง
เสียงไม่เพราะเสียงเพราะนี่เป็นเนื้อมัดที่อัลลอฮ์ให้อับูมูซาอัลอาชารีนบีบอกท่านได้เหมือนกับปีหนึ่งของดาวุฒอะลัยสลามเสียงเพราะมากอบูมูซาอ่านกุรอานในพี่น้องนบีฟังกลางคืนนะฮะพอนบีมาบอกอบูมูซาว่านุ่งขึ้นอบูมูซาบอกถ้าฉันรู้ว่าท่านฟังอยู่ฉันจะทำให้เพราะยิ่งกว่านี้อีกยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์เพราะมากพี่น้องเสียงอบูมูซาอัลอาชารีท่านลองสิครับคนอ่านเสียงเพราะๆเวลาเราตามเขาเป็นอิหม่ามจุดหนึ่งเนี่ยรู้สึกอยากเอาอีกหรือรู้สึกฟังแล้วน้ำตาเราออกเลยนะครับทั้งที่ไม่รู้ความหมายเสียงเป็นเนี่ยมัดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้แต่ไม่ใช่เสียงไม่ดีแล้วก็ท้อใจนะคนละเรื่องเสียงไม่ดีแต่ถ้าเข้าใจความหมายคนอื่นไม่ร้องแต่เราร้องคนอื่นอาจจะไม่ร้องแต่พี่เราร้องอิสลามจึงสอนว่าต้องตะดับบุตรอัลกุรอานละหมาดท่านจึงเป็นละหมาดแห่งผู้ชนะอันฮัมอย่างน้อยต้องเข้าใจซูเราะห์ที่สั้นๆที่ท่านอ่านประจำต้องเข้าใจความหมายอย่างน้อยที่สุดโดยผิวเผินก็ยังดีไม่ใช่กุลอาอูซุบิร็อบบินนาสแปลว่าอะไรบางทีไม่รู้เพลงเกาหลีเรายังเข้าใจเลยความหมายสรังเฮโยอย่างเงี้ยเราฟังอ๋อรุ่นจริงๆนะบางหมัดนะบางมูนะกูดีขาวช่วงบ่ายเนี่ยพวกสุดยอดวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะไม่เหมือนกับบรรยายที่อื่นช่วงกลางคืนนี่ส่วนใหญ่วัยรุ่นมันพีคหน่อยช่วงกลางวันเนี่ยเราสายหลับคนแก่ของว่าคนนานๆเนี่ยตาเขาจะสว่างนะแล้วเนี่ยพอๆกันนะแล้วนะศิลปวัฒนาชมรมผู้สูงอายุสูงจริงๆเรากูดีขาวผมเอ่ยสกอร์ปงสกอร์เปียนพอเข้าใจไหมฮะมะรู้จักแล้วสกอร์เปียนทันไหมมะโอ้โหมาชาอัลลอฮ์แหมจะบอกมาชาอัลลอฮ์ซะแล้วฮอลิเดย์มะรู้นะครับสายสติลวิ่งยูนี่ข้างหลังงงอ้าปากอะไรของมันวะน่ะและเดี๋ยวไปเข้าใจทีหลังแล้วกันนะผมบอกบางทีบางครั้งพี่น้องเพลงฝรั่งเราเข้าใจเหมาะคนหนึ่งพี่น้องผมไปบรรยายที่ใต้เนี่ยหมู่บ้านแกลึกมากว่าเราลึกชนิดที่เราไปกับทีมงานเนี่ยมันมีหมู่บ้านหรือเปล่าวะในนั้นบอกให้เราไปบรรยายเราไม่รู้จักที่พี่น้องบอกเข้าไปทางนี้ไปยิ่งไปยิ่งมืดยิ่งไปยิ่งลึกยิ่งไปยิ่งเงียบว่าเสร็จแล้วมีคนไหมหลอกไปฆ่านี่ยุ่งเลยนะครับพี่น้องถามคนเขาบอกมีอุสตะเข้าไปเลยอยู่สุดเลยแล้วสุดแม่น้ำแล้วไปบรรยายสุดแม่น้ำพี่น้องถามโมคนหนึ่งทำไมเราไม่เข้าใจกุรอานทำไมเราฟังกุรอานไม่เข้าใจเราไม่เป็นภาษาอาหรับอาจารย์ I love you ผมบอกโม I love you โมยิ้มม้วนเลยถามโมเข้าใจแหละครับ I love you โมเข้าใจฝรั่งภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราเลยนะครับเราไม่มีบรรพบุรุษชื่อจอนเลยนะจมูกเราไม่ได้โด่งเหมือนพี่มาร์คพี่จอนนี่ไม่เลยเราคุ้นเคยกับอาหรับตั้งแต่เด็กแต่โตมาเราอัลเลมภาษาอังกฤษเก่งอังกฤษไม่ผิดพี่น้องแต่ทำไมเราทิ้งกุรอานนะไม่ใช่เพราะเราไม่เป็นภาษาอาหรับเราไม่เรียนตั้งแต่ไม่จำเป็นต้องเก่งอาหรับแบบทุกกระเบียดนิ้วอย่างน้อยอันฮัมต้องเข้าใจที่พูดไปแล้วแปลว่าอะไรถ้าวันหนึ่งท่านไปดาวะต่างศาสนากับพี่น้องบอกอิสลามกับเขายกกุรอานมาเล่มนึงและตอนนี้หาไม่ยากด้วยเสิร์ชใน Google ขึ้นเลยนะครับเขาถามคุณเนี่ยที่คุณอ่านอยู่เนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะอัลฮัมดุลิลลาห์เรียบร้อยเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนนะเกิดเขาถามกลับแล้วคุณไม่ได้อ่านเหรออันนี้มันต้องอ่านในละหมาด5เวลาไม่ใช่หรอครับโอ้โหอ่านเอาแล้วทำไมคุณอ่านแล้วคุณไม่รู้ความหมายแล้วคุณจะมาสอนผมได้ยังไงจบเลยพี่น้องจบเลยพี่น้องอย่าทำเป็นเล่นนะครับต่างศาสนิกไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอิสลามนะฮะกลายเป็นว่ามุสลิมเองเราบัดนี้เพิกเฉยในหลักการศาสนาผมถึงบอกวันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ตะดับบุรอันกุรอานโดยเฉพาะเวลาในละหมาดแล้ววิธีการอ่านจะให้ขุ่นชั่วอ่านแบบนบีมัดดันอ่านทีละอายะนบีอ่านกุรอานทีละอายะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนพักหายใจอั
อัลลอฮ์มานุรรฮีมพักครับพี่น้องอ่านต่อไปเรื่อยๆอ่านทีละอายะอายะมันจะมีอรรถรสยิ่งกว่าอ่านแบบอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานุรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนฮุดินอสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมหายใจไม่ทันพรุ่งไปเลยพี่น้องไม่ทันตะดับบุตรทันเลยครับอิหม่ามผมจะบอกอิหม่ามบางทีอ่านไปมะมูไม่ทันตะดับบุตรอิหม่ามก็ไม่ทันตะดับบุตรเหมือนกันทำไมสักว่าให้จบไวๆผิดไม่อ่านแบบนั้นไม่ผิดตามหลักฟิกแต่มันขาดอรรถรสในการพิจารณาอัลกุรอานทำไมซอฮาบะห์อ่านอายะห์เดียวถึงเช้าอ่ะพี่น้องทำไมอุสมานบินอัฟฟานอ่านกุรอานในละหมาดตะฮัจญุดขอตามได้อ่ะเขามีอรรถรสในการอ่านอ่านแล้วเขาพิจารณาวิเคราะห์ไปด้วยนั่นแหละครับละหมาดของผู้ชนะอินชาอัลลอฮ์จำได้ไหมครับที่พูดมาทั้งหมดจำได้ไหมครับรู้จักอัลลอฮ์อะไรอีกนะให้ความสำคัญกับการละหมาดแล้วก็อิสติอดาดการเตรียมตัวสายตามองที่สุญูดให้มีสุตรอห์อยู่ข้างหน้าแล้วตะดับบุตรพิจารณาความหมายที่เราอ่านไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่กุรอานอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งตอนรุกัวตอนสุญูดด้วยซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาเข้าใจความหมายพี่น้องจะมีอรรถรสในการสุญูดมากขึ้นทำไมเขาสุญูดนานเหลือเกินเขาเข้าใจสิ่งที่เขาอ่านเราสุญูดมันไก่จิกกับพี่น้องพับขึ้นอย่างนั้นบาปอีกละหมาดไม่ซ้ออีกแต่คนเป็นอิหม่ามอย่านานเกินฮะไม่ใช่ละหมาดเป็นมัสยิดอิหม่ามเราสุญูดนานเลยพี่น้องอร่อยในการละหมาดคิดถึงมะมูมด้วยความดันมีพี่น้องคนเป็นโรคความดันโรคเบาหวานเป็นอิหม่ามเขาเรียกธรรมดาปกติแต่ถ้าละหมาดคนเดียวพี่น้องสุญูดเป็นชั่วโมงก็ไม่มีใครว่าทำไมสุญูดนานๆ 1. ใกล้ชิดอัลลอฮ์ 2. เข้าใจในสิ่งที่เราอ่านรุกัวทำไมนอบน้อมเข้าใจในสิ่งที่เราอ่านซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะแค่ขึ้นซามีอัลลอฮ์พี่น้องความรู้สึกยิ่งใหญ่อัลลอฮ์กำลังฟังเราอยู่ทุกอิริยาบถพี่น้องในการละหมาดถ้าท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านอ่านและสิ่งที่ท่านกล่าวออกไปมาชาอัลลอฮ์พอแล้วพี่น้องที่ท่านจะมีคุชัวในการละหมาดพอแล้วที่ท่านจะได้รับชัยชนะในวันอาคิเราะห์เพียงพอพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ที่ท่านจะสำเร็จแล้วณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัวลุมายุฮาซิบุลอับยามัลกิยามะห์สิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบถามในวันกิยามะห์พี่น้องอัสศอลาห์เอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการละหมาดแล้วละหมาดที่ยิ่งใหญ่ละหมาดที่มีคุชัวละหมาดที่มีสมาธิละหมาดที่ใจพุ่งต่ออัลลอฮ์จริงๆละหมาดที่ยอมสยบให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์จริงๆท่านจะมีอรรถรสในการละหมาดมากขึ้นแล้วท่านจะไม่อยากทิ้งการละหมาดเลยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องท่านจะไม่อยากทิ้งมันจริงๆพี่น้องที่รักไม่มีใครหรอกครับพี่น้องนะได้กินขนมที่อร่อยชนิดหนึ่งแล้วความรู้สึกเขาไม่อยากกินอีกเลยไม่มีโดยเด็ดขาดเพราะเขาได้กินของอร่อยไปเรียบร้อยแล้วไม่มีใครที่ละหมาดยังมีความสุขแล้วจะไม่อยากละหมาดอีกเป็นไปไม่ได้สังเกตไหมพี่น้องตอนเราอยู่มักกะละหมาดคุชัวแต่ตอนอยู่บ้านแค่ยืนซับอิหม่ามยังไม่ทันอ่านเลยน้ำตาไหลแล้วอิหม่ามขึ้นฟาติฮะเองพี่น้องร้องไห้เลยสะอื้นเลยพี่น้องทำไมอ่ะไม่ใช่เกี่ยวกับอิหม่ามเสียงเพราะเป็นหลักหรอกครับมัสยิดเราน้อยดุนยาไม่เข้าช่วงนั้นเรารอเวลาละหมาดวักตูต่อวักตูเลยละหมาดเสร็จกลับไปกินข้าวโรงแรมรอ2โมงไปแล้วสุเราเตรียมรอละหมาดอัสรีที่บ้านเป็นไหมครับที่บ้านเราทำอย่างนั้นไหมอ่ะ3โมงครึ่งอาซานเรายังนอนแฉะดูทีวีอยู่เลยแล้วจะไปคุชัวอร่อยได้ยังไงพี่น้องนั่นอยู่แบบนั้นตลอดคนอื่นไม่รู้เราผมส่วนตัวสัมผัสเลยตอนอยู่ไปมักกะฮ์พี่น้องอ๋อละหมาดกลัวว่าออกจากแผ่นดินฮารอมกลับบ้าน
มันจะกลับมาแนวแล้วมันก็กลับมาแนวเดิมจริงๆแค่ไปยิดดาพี่น้องแซ่พาไปเที่ยวนอกฮารอมไม่กี่ชั่วโมงนะแป๊บเดียวละหมาดต่างเลยอรรถรสตอนอยู่หน้าฮารอมนั่นขนาดยังอยู่กลิ่นไอมีกลิ่นไอไม่ไกลจากแดนฮารอมนะครับพี่น้องแล้วกลับบ้านเราแดนมัสยิดเต็มเลยละหมาดจากคุชัว 70% 1% แต่ไม่รอดอินชาอัลลอฮ์พยายามฝึกพยายามฝึกนะครับอิมามอิบนุกอยยิมบอกว่าเวลาละหมาดถ้าหัวใจมันออกไปดึงมันกลับมามันดึงออกดึงมันกลับอีกดึงไปดึงมาพี่น้องวันหนึ่งใจเราก็นิ่งเพราะเมื่อใดที่เราพยายามอัลลอฮ์จะช่วยอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องเอาไว้นะครับแล้วท่านจะสำเร็จณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวเราเข้าสู่คำถามพี่น้องในที่นี้ถ้ามีคำถามอะไรเราเขียนมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตอบอันนี้ก่อนนะครับตอบอันนี้ก่อนนะครับลายมือสวยมากเลยแต่แกคนเดียวเหมาไปแล้ว4คำถามเดี๋ยวเราไล่ไปเลยนะครับคำถามแรกนะครับบอกว่าเมื่อเรากำลังละหมาดอยู่ถ้าเกิดอาซานขึ้นมาจะทำยังไงแกไม่ได้บอกว่าละหมาดอะไรนะฉะนั้นผมตอบไปเลยให้ได้กว้างๆท่านกำไรเลยนะละหมาดมี2แบบ1ละหมาดสุนัต2ละหมาดฟัรดูอย่างเช่นซูรีเที่ยงครึ่งเข้าแล้วเราละหมาดที่บ้านละหมาดอยู่มัสยิดอาซานขึ้นทำยังไงครับไม่ต้องหยุดละหมาดต่อได้เลยเพราะมันเข้าวักตูแล้วแต่ที่มัสยิดอาซานช้าสำคัญคือวักตูเข้าไม่ใช่สำคัญที่เสียงอาซานอันนี้ละหมาดนะครับถ้าละหมาดฟัรดูนะเสียงอาซานขึ้นแต่ถ้าละหมาดสุนัตก็เหมือนกันอาซานอาซานไปเราละหมาดสุนัตก็ละหมาดไปไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะฉะนั้นอาซานแล้วละหมาดต่อไปได้เลยพี่น้องนอกจากอิกอมะห์ถ้าเราอยู่มัสยิดอันนี้คนที่บ้านไม่เกี่ยวคนที่มาซูเรามาละหมาดซูเราละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดอยู่พอตักละหมาดไปรอกัตอ่านรอกัตแรกอ่านซูเราะห์กุลอุดซูเราะห์กุลฮูจบสมมุตินะครับจะรุกุอ์นี่รอกัตแรกพอรุกุอ์ปุ๊บมุอะซินกอมะห์แบบนี้ให้ยุติการละหมาดสุนัตทันทีเข้าสู่ซอฟอุลามาบอกนอกจากเราละหมาดแล้วเกือบจะสลามแล้วเกือบจะจบแล้วแล้วเข้ากอมัดแบบนี้ไม่ต้องเลิกละหมาดให้จบเลยถ้าเรามั่นใจว่าทันตักบีรเราตุนอิห์รอมเขาแยกกันนะครับไม่ใช่อินนะกะฮามิดจะจบอยู่แล้วพี่น้องอมัดปุ๊บเราเลิกเลยขาดทุนเราทันพี่น้องเรามั่นใจกอมัดแต่ฉันทันแน่ตักบีรแรกละหมาดให้จบแต่ถ้าเพิ่งอยู่รอกัดแรกเขากอมัดยุติทันทีพี่น้องไปสู่ละหมาดญะมาอะห์เลยนะครับเราเป็นแม่เมื่อมาเป็นอิสลามคือเป็นมุสลิมใช่ไหมเราเป็นแม่มาเป็นอิสลามลูกไม่ได้เป็นแล้วเขาจะเอาน้ำมาล้างเท้าเพื่อขอขมาลาโทษทำไม่ดีไว้เราอโหสิกรรมได้ไหมเอาน้ำล้างเท้าไปลูบล้างเท้าไปลูบหัวลูกยังไงเขาก็เป็นลูกเราถูกต้องครับถึงเราเป็นมุสลิมคนนี้ก็ยังเป็นลูกเราอยู่แต่พิธีกรรมแบบนี้มุสลิมเราทำไม่ได้เพราะถือเป็นความเชื่อพิธีอิบาดัตของเขาฉะนั้นการยกโทษให้ลูกอันนั้นเป็นสิทธิ์แต่ไม่ใช่ทำไอ้วิธีการแบบนี้นะครับและหน้าที่เราควรจะเรียกลูกเราด่าว่าเขาให้เป็นมุสลิมเหมือนเราด้วยนะครับเราทำพิธีกรรมแบบนี้ไม่ได้นะครับน้ำล้างเท้าล้างหัวลูกอะไรต่างๆไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นลูกใช่ครับแต่พิธีกรรมศาสนาอันนั้นต้องแยกกันนะครับก็ขอดุอาให้ลูกพี่น้องได้เป็นมุสลิมเหมือนกับพี่น้องด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์อามีนนะครับถ้าเราจำเป็นอย่างมากจะต้องซื้อดอกไม้ธูปเทียนให้ลูกเขาใช่ไหมฮะแถวบ้านที่เขาอยู่ไม่มีดอกบัวซื้อได้ไหมโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรด้วยซื้อให้เฉยๆคือซื้อเขาคือดอกบัวนี่เขาไม่ได้ให้กันเนื่องในวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับรักคุณเหลือเกิน I love you every day
ส่งดอกบัวเลยวัยรุ่นมันยังไม่ทำเลยนะแบบนั้นดอกบัวอย่างเดียวพี่น้องที่เขาทำคือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งถ้าพี่น้องต่างศาสนิกอันนั้นพิธีกรรมเขาเราไม่ไปก้าวไก่วันนี้เขาไม่ใช่มุสลิมเขาให้เราซื้อดอกบัวเพื่อเขาไปทำพิธีกรรมศาสนาเราต้องขอโทษบอกว่าเราเป็นมุสลิมนะเราร่วมตรงนี้ไม่ได้เราช่วยซื้ออะไรไม่ได้ถ้าอย่างอื่นโอเคช่วยเหลือได้ตลอดเพื่อนกันพี่น้องกันแต่เรื่องศาสนาต้องขอโทษเขานะครับพี่น้องนะฮะบอกเขาขอมาฟนะ sorry very muchบอกเขาเลยนะบอกขอโทษจริงๆทำไม่ได้นะทำไม่ได้แล้วเพื่อนหรือว่าลูกเราที่ไม่ใช่มุสลิมพูดกับเขาตรงๆเขาก็เข้าใจถ้าเราไม่พูดตรงๆวันนึงเรามาพูดเขาจะรู้สึกเป็นอื่นเขาถึงบอกว่าถ้ากล้าพูดความจริงครั้งแรกชีวิตท่านสบายเหมือนเราทำงานออฟฟิศฮะเข้าไปแรกๆคนที่ไม่ใช่มุสลิมสังเกตได้บ้างเขาจะมีตั้งกงหลังเลิกงานเขาเรียกเข้าสังคมแบบเขาอ่ะมาดิ้งมาจิบไปเที่ยวกลางคืนยิ่งตำแหน่งสูงสังคมยิ่งเยอะอาจารย์สังคมรองชวนรองท่านรองชวนไปเลยพี่น้องถ้าเรายืนหยัดครั้งแรกเขาจะไม่กล้าชวนเป็นครั้งที่สองขอโทษนะครับพอดีผมเป็นมุสลิมนะครับท่านผมทำงานแต่ไอ้ตรงนี้ผมขอโทษจริงๆไม่ได้โอ้โหไม่ได้เหรอคุณไม่ได้จริงๆครับท่านผมขอโทษด้วยนะครับผมขออนุญาตอันนี้ผมเนี่ยถ้าครั้งแรกเรากล้าครั้งต่อไปเขาไม่ชวนแล้วแต่ถ้าครั้งแรกเราอ่อนให้ไปก่อนไปเพื่อนะสังคมไปครั้งแรกถ้าชวนครั้งที่สองไม่ไปเฮ้ยทำไมอ่ะคุณแต่ก่อนยังไปเลยแม้มันมีพี่น้องฉะนั้นยืนหยัดครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปจะง่ายอินชาอัลลอฮ์นะครับคนแก่หลงลืมจริงๆด้วยละหมาดวันละ2เวลานะครับ2เวลาบ้าง3เวลาบ้างเตือนยังไงดีเตือนเขาบอกว่าละหมาดแล้วทุกครั้งไปทำยังไงดีคะไม่ต้องอะไรแล้วล่ะครับพี่น้องคนแบบนี้อัลเลาะห์ไม่เอาโทษอะไรเขาแล้วคนที่สติเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วกินแล้วบอกยังไม่กินบอกกินแบบนี้พี่น้องให้เขาทำเท่าที่สามารถไปคุยก็เท่านั้นเราบอกได้ป้ายังละหมาดไม่ครบแล้วหลงแล้วพี่น้องสติหลงแล้วฉะนั้นไม่ต้องไปอะไรเขาเลยครับเถียงเขาไม่ชนะนะเถียงกับคนหลงไม่ชนะอธิบายให้คนหลงก็ไม่ชนะทำยังไงอ่ะเขาละหมาดก็อัลฮัมดุลิลละห์นะบางทีอาบน้ำละหมาดไปตดไปอ่ะพี่น้องเสร็จแล้วก็ไปละหมาดมะตดนะเมื่อกี้เฮ้ยตดได้ที่ไหนปล่อยแต่ครับพี่น้องไม่ต้องไปเถียงฮะไม่ชนะเพราะเขาหลงแล้วเขาหลงนะครับแต่ดีนะครับหลงยังละหมาดที่น่าห่วงไอ้ยังไม่หลงแต่ไม่ละหมาดเนี่ยไอ้ยังดีหมดแต่ไม่เอานี่ลำบากหลงและละหมาดผิดถูกยังโอเคแต่ที่สมองยังเต็มที่แต่ไม่ละหมาดอันนั้นเขาเรียกโนเคนะชาลอนะครับก็ฝากอามีอีกไหมครับถ้ามีส่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เดินทางไปสวนพลูต่อแล้วก็ไปโรงรถเรียกว่าไม่ต้องอาบน้ำอาบท่ากันเลยนะอาบทีเดียวจบเลยพี่น้องถึงกลางคืนนะใครกอดเราคืนนี้ก็อย่าว่ากันนะครับถ้ามันมีกลิ่นแปลกปลอมเข้ามาด้วยนะมุสลิมีนะเราต้องเป็นอย่างนั้นพี่น้องลุยไปเลยนะอินชาอัลเลาะห์อาบกันทีเดียวเลยพี่น้องมีไหมครับได้ครับไม่มีปัญหาไม่ใช่ละหมาดใช่ไหมฮะเขาห้ามอ่านกุรอานไม่ได้ห้ามอ่านละหมาดนะฮะนะครับคนที่มีเฮดนั่งละหมาดห้ามนั่งละหมาดไม่เป็นไรครับไม่ได้อยู่ในข้อห้ามตรงนั้นนะครับมันไม่เกี่ยวกับละหมาดนะครับที่ห้ามตอวาฟห้ามละหมาดห้ามศีลอดห้ามอ่านกุรอานห้ามสัมผัสมุสฮับห้ามร่วมประเวณีนั่นแหละครับที่อิสลามห้ามนะครับตามหนังสือฟิกฮ์ซุนนะห์ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเออรุ่นครับนอกจากอ่านถ้าดุอาอายะกุสดูอาอายะกุสีก่อนอันนั้นอีกเรื่องไม่เป็นไรหรือว่าเรามีเฮดแต่จำเป็นต้องสอนเด็กไม่มีครูแล้วพี่น้องในมุกเก็บเนี่ยนอกจากเราคนเดียวและเฮดเรามาที15วันอย่างเงี้ยพี่น้องเด็กโหเลยอ่ะโอ้โหไม่ใช่โหเสียใจนะโหดีใจอ่ะมาครูละหมาดไม่ได้หยุด15วันเด็กดีใจกันทั้งมุกเก็บแล้วเราคนเดียวไอ้จำเป็นสอนก็ต้องสอนนะครับสอนก็ต้องสอนถ้าจำเป็นนะถ้าจำเป็นนะครับอัลลอฮฺอะลัมมีอีกไหมครับ
เชิญเชิญครับครับโดยรวมก็คือโอเคครับอันทำดีแล้วอย่างน้อยให้รู้ว่าอ่านเกี่ยวกับเรื่องอ่านอะไรอยู่ก็อันทำดีแล้วแต่ถึงไม่เข้าใจก็ซ้อละหมาดนะเดี๋ยวคนไปเข้าใจผิดไม่เข้าใจไม่ซ้อตายเลยผมตายอย่างเดียวไม่เข้าใจก็ซ้อแต่ถ้าเข้าใจดีกว่านะครับดีกว่านะดีกว่าอย่างน้อยเข้าใจโดยรวมก็ยังดีคุณอัลโรบินัสเราอาจจะไม่ได้เข้าใจแยกเป็นตัวกุนแปลว่าโอ้โหอันนั้นยากอะอย่างน้อยอัลโรบินัสหมายความว่าอะไรโดยรวมอัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดจะได้รู้เรื่องนะละหมาดจะได้เข้าใจยิ่งเฉพาะเวลาคนบางคนชอบอ่านที่แปลไทยฮะเวลาอ่านแปลไทยปุ๊บอิหม่ามอ่านเราคุ้นๆอายะเนี้ยปุ๊บเราจับเขาเรียกโฟกัสโดยรวมได้เอาความหมายนี้นะเรื่องนบีอิบรอฮีมตอนมาลักไปที่บ้านจับได้บางคำพี่น้องแต่ท่านสามารถเข้าใจโดยรวมบริบทละหมาดก็คุชัวพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับได้ฮะนะครับอัลลอฮุอะลัมมีอีกไหมครับที่กรุงเทพเนี่ยฮัมดุลิลละห์แล้วนะมีบรรยายกลางวันตอนเที่ยงที่ใต้ไม่มีนะครับตอนเที่ยงน้อยมากกลางคืนอย่างเดียวเลยพี่น้องสัตว์ดึกอย่างเดียวนะที่ใต้นี่ส่วนใหญ่จะกลางคืนดึกกลางคืนดึกกลางวันมีน้อยมากเพราะอาดานะครับแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเรียนไปเถอะฟังไปกลางวันกลางคืนฟังมันไปพี่น้องเรื่องสัตว์นะได้บุญทั้งนั้นอินชาอัลลอฮ์มีไหมครับเดี๋ยวเราก็เดินทางไปต่อสวนพลูนะอัลฮัมดุลิลละห์มีไหมครับเดี๋ยวไม่มีเราจะได้สรุปในตอนท้ายไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่มีนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นนะครับพี่น้องละหมาดเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ชัยชนะณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่แพ้ดุนยาแพ้ไปเถอะพี่น้องล้มไปเถอะในดุนยาล้มยังไงก็ลุกใหม่ได้แพ้ยังไงวันหนึ่งก็มีวันชนะแต่ถ้าแพ้หรือล้มละลายในวันเกียร์มาโอกาสเริ่มใหม่ไม่มีแล้วนะครับพี่น้องพังธุรกิจล้มละลายดุนยาท่านเริ่มใหม่ได้เสมอถ้ายังหายใจได้ไม่มีคำว่าจบแต่ถ้าท่านไปจบในเกียมัตถูกตัดสินไปนรกน้ำตาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็ไม่รับเตาบัตฉะนั้นพี่น้องดูอานะครับให้เราสำเร็จเถอะยาอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์โดยเฉพาะแล้วดุนยาก็ให้เราได้รับความสำเร็จเช่นกันดังดูอาที่เราขอรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนาร์ดุอาต่างๆที่เราท่องสุดท้ายเวลาไปหน้าฮารอมไปอยู่หน้ากะบะห์เหลือดุอานี้แหละพี่น้องแล้วดุอาสั้นๆแต่ครอบคลุมหมดเลยให้อัลลอฮ์ให้เราสลามัตดุนยาและอาคิเราะห์อยากสำเร็จอยู่กับอัลลอฮ์ลุกมานุลฮะกิมพี่น้องคนเอธิโอเปียคนแอฟริกาคนฮาบะชะห์ผิวดำแต่อัลลอฮ์เอ่ยถึงเขาในกุรอานครั้งหนึ่งเขาสอนลูกยาบุนัยลูกเอ๋ยโอ้ลูกรักอิตตะฮิตออัตตัลลอฮิติจาระเจ้าจงยึดการตออัตอัลลอฮ์เป็นการค้านะลูกเก็บเปรียบเทียบยึดการตออัตอัลลอฮ์เป็นธุรกิจการค้าตะติกัลอัรบาห์มินไกรบิดออะห์ลูกจะได้กำไรโดยที่ลูกไม่ต้องลงทุนด้วยสินค้าใดๆเลยนั่นคือแค่ลูกมีการตออัตอัลลอฮ์ลูกจะสำเร็จเหมือนกับคนค้าขายเงินจะมาโดยไม่ต้องลงทุนสักบาทขอแค่มีพื้นฐานการเชื่อฟังอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับดุอาให้ผมและพี่น้องได้เป็นคนที่ตออัตอัลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนบริสุทธิ์ใจในศาสนาของอัลลอฮ์และให้เราได้เจอกันในสวรรค์ชั้นฟิดเดลส์กันทุกคนพี่น้องนะครับขอบคุณมากแล้วก็ทางพี่น้องไลฟ์สดเราด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ทั้งอันฮัมทั้งเพจผมด้วยนะครับพี่น้องก็ตอนนี้ก็ประมาณ200กว่าคนนะครับที่ดูอยู่ร่วมกับเราในช่วงบ่ายคนนอนหลับแล้วช่วงนี้คนทำงานแต่ยังมีพี่น้องที่อยู่กับเราแล้วก็ขอดุอาให้ท่านได้พบกันในสวรรค์ชั้นฟิดเดลส์เช่นกันนะครับขอบคุณมากแล้วก็เราต่อเดี๋ยวหลังอัสรีไปอีกแล้วหลังอิชาไปอีกรอบอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากครับยะซากัลลอฮุคอยรอนวะบิลลาฮิตอฟิก
วัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.